ที่เมืองนอกเนี่ยมันจำเป็นต้องแพงไหมมันมีอยู่ที่หนึ่งครับทุกคนที่มันไม่แพงเลยแต่ประสบการณ์ที่ได้อะมันแสนจะแพงเลยครับและนี่ก็คือเรื่องราวของผมกับเพื่อนๆในการเดินทาง7วันที่ประเทศจีนครับคนต้องเคยมีครั้งแรกครับและนี่ฮะก็เป็นการไปจีนครั้งแรกของพวกเรากับทริปลี่เจียงแชงกรีลาแล้วก็ยาติงครับผมคือทริปเนี้ยฮะมันเกิดขึ้นจากการที่ผมเนี่ยไปเห็นคอนเทนต์นึงครับบนเพจใน Facebook แล้วก็เห็นว่ามันสวยมากเลยครับทันใดนั้นเองผมก็เลยชวนเพื่อนว่าเฮ้ยไปปีเราไปจีนกันป่ะแม่งสวยมากเลยไม่แพงด้วยและสิ่งที่เพื่อนผมตอบกลับมาฮะก็คือตั๋วออกมาแล้วด้วยทองมึง 28 มิถุนายนแล้วเจอกันที่แชงกรีลาอันนี้มันคืออะไรฮะก็หลังจากที่มือลั่นกดตั๋วไปเมื่อ6เดือนที่แล้วนะครับก็มาถึงวันนี้แล้วครับวันที่เราเดินทางมาเดี๋ยวมันจะน้ำตกอยู่เดี๋ยวเราจะมานั่งรอเครื่องบินกันครับอีก4ชั่วโมงเจอกันแบบเลยวันแรกของการเดินทางในช่วงปีใหม่ของพวกเรานะครับตอนนี้เราก็มาถึงเมืองลี่เจียงแล้วครับยังไม่ทันไรเลยความสนุกก็เริ่มต้นขึ้นแล้วครับสวัสดีครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้นมาครับก็แตกครับทำพัดปอดหายเป็นกระเป๋าใบนี้ไปเคลมกระเป๋าใบนี้สุดยอดผมปอนชิงแล้วก็ปั้นนะครับปีนี้เราอายุ25พอดีนี่มันทริปเบญจเพสที่ประเทศจีนแล้วก็ผมบทเรียนข้อที่1ของการมาเที่ยวจีนครับเราก็ต้องเตรียมภาษาเข้ามาสักนิดนึงนะครับเพราะคนจีนเนี่ยเขาไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษกันเลยครับทำไมว่าฉันเข้าไปไม่ได้มันต้องเดินเอาใช่ใช่ก็บอกว่าแล้วว่าต้องเดินเอาแต่ว่าเหมือนจะเดินตรงนี้เดี๋ยวมึงจะจอดตรงนี้เดี๋ยวมึงจะจอดตรงนี้ป้าอีแม่ไปไหนกูเดี๋ยวกูขับเลยนะกูไม่นั่งหลังอยู่คนขับก็หายไปแล้วเราก็มีคนแถมเข้ามาด้วยโอเคมีคนแถมเข้ามาด้วยสรุปก็คือคนขับจอดรับลูกจ้าไปกันต่อเลยจ้าตอนนี้เราก็มาถึงโรงแรมในคืนแรกของเราที่ลี่เจียงแล้วนะครับก็เจ้าของโรงแรมเนี่ยก็ลงมาต้อนรับเราด้วยน้ำชาเลยครับเป็นการเช็คอินที่ชิคมากครับดีอ่ะแปลว่าชงชาชงชาให้กินด้วยอ่ะก็คือสรุปว่าชาจีนนะครับชงได้ประมาณ20ครั้งซิปกินหรือไม่รู้น้ำที่เท่าไหร่แล้วแม่ก็มีเพื่อนบอกWho do you like Thai actor? Shoot the colleague in the back. Oh, this one, ครับ Thai. Oh, it's single. Oh my god. Jin yakisoba, style Jin, ครับ เป็นแบบ J, ไม่มีเนื้อเลย เจมปี นี่เรียกว่าซ้ำ นั่นแหละซ้ำ นั่นแหละอันนี้ก็ไม่ค่อยโอ้อะไรก็เอาก็กินได้กันได้มันก็แบบมีกลิ่นนิดนึงบอกเลยว่าก็โยซ่าเนี่ยช่วยชีวิตอันบนบนนึงคือมีไส้อันล่างๆไม่มีไส้ครับเดี๋ยวก็ไปใส่ร้ายเขานะพุทธก่อนครับพุทธก่อนที่ลี่เจียงช่วงบ่ายวันนี้ครับเราก็ใช้เวลาแบบการเดินเล่นในย่านเมืองเก่าลี่เจียงนะฮะและจุดมุ่งหมายของเราในวันนี้ครับก็คือสถานที่แห่งนี้เลยครับไปแดกชาบูกินฮับพอดโอเคตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่ลี่เจียงเดี๋ยวเราจะไปคือกูจำที่ไม่ได้ไอ้เทค 2เอ้าเทคแบ็คที่ไหนมาที่ไหนแบ็คอะไรนะแบ็คดราก้อนพูตอนนี้ฮะเราก็อยู่กันที่แบ็คดราก้อนพูเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเย็นกันในลี่เจียงครับผมโอ้ยเอา
มื้อเย็นวันแรกของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาประเดิมกับอาหารจีนที่กำลังฮอตฮิตมากในเมืองไทยตอนนี้ครับนั่นก็คือฮอตพอตหม่าล่านั่นเองซึ่งผมบอกเลยว่าการจะสั่งอาหารในประเทศจีนเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยครับผมก็อย่าลืมทำการบ้านเตรียมพวกคำศัพท์เบสิกพื้นฐานภาษาจีนเล็กน้อยนะฮะจะได้ทำให้เราสั่งอาหารได้ง่ายขึ้นและนี่คือบรรยากาศของเมืองเก่าลี่เจียงครับวันนี้เราเดินเล่นกันสักพักครับแล้วก็เราก็กลับโรงแรมเพื่อที่จะให้โรงแรมของเราเนี่ยโทรไปหาอีกโรงแรมหนึ่งที่ย่าติ่งครับผมนี่นะครับวิธีการคุยภาษาจีนกับโรงแรมต่างก็คือให้โรงแรมจีนโทรหาโรงแรมจีนครับง่ายที่สุดสำหรับการมาเที่ยวจีนในทริปนี้นะครับเราก็จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมกันสักนิดนึงครับเพราะว่าสถานที่ส่วนใหญ่เนี่ยมันสูงจากระดับน้ำทะเลค่อนข้างมากนะครับก็จะต้องทานยากันเพื่อเตรียมพร้อมนิดนึงครับวันละ1ครั้งหลังอาหาร40บาทเท่านั้นเตรียมพร้อมสำหรับการไปเจ็ดดากอนสโนว์เมาท์เทน7 text 2 am halfway just เจ็ดดากอนสโนว์เมาท์เทนเป็นกระเช้าที่ขึ้นไปสู่ความสูง 4,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลครับซึ่งตั๋วเข้าเนี่ยมันจะเต็มเร็วมากตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ขึ้นไหมก็เดี๋ยวต้องไปลุ้นกันที่หน้างานครับอยู่หน้าผากเลยครับเสน่ห์อีกอย่างของเมืองลี่เจียงนะครับก็คือจะมีภูเขาหิมะเจ็ดดราก้อนสโนว์เมาท์เทนเนี่ยเป็นแบ็คกราวด์ของเมืองแบบนี้เลยฮะนี่เราก็อยู่บนรถนะครับที่เราคิดว่าน่าจะเป็นโปรแกรมทัวร์ที่เราซื้อไปแหละเราก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าไปไหนก็ไม่รู้ When we met innocent Now I'm dead every time you touch meวันนี้ก็แล้วกับเจ็ดดราก้อนสโนว์เมาท์เทนวันนี้เราไม่ได้กระเช้าใหญ่ครับแต่ว่าเราได้เป็นกระเช้าเล็กเนื่องจากคนจองเยอะมากก็เขาจะแจกนะครับคือกระป๋องออกซิเจนกับเสื้อหนาวสีส้มสุดจี๊ดมาเที่ยวจีนนะกินหม่าล่าเยอะนะครับขี้แตกห้องน้ำก็ดีมากถึงมากที่สุดมันมากับเพื่อนๆก็คงจะสนุกมากฮะทำเป็นถ่ายฟุตเทจปลาใส่กล้องเราฮะมันตกไปต่อหน้าต่อตาพวกเราเลยครับหาเจอแล้วครับหาเจอแล้วครับโอ้ยวิ่งกลับไปแล้วมาแล้วครับกูจะบอกว่ามึงอ่ะเป็นนักท่องเที่ยวที่ทำให้เขาไม่ให้บินโดนทุกที่เลยโชคดีที่ต่อ GPS เจอที่เป็นโชคดีที่ที่นี่เขาไม่ห้ามใช่ไม่งั้นนะมึงแล้วบินอีกบ้างโดนตกสำหรับวัตถุดิบลับในวันนี้ Move Maker ขอนำเสนอง่ามตีนก็อดซิลล่าและนี่คือง่ามตีนก็อดซิลล่าก็อดซิลล่ามันตัวเล็กจังวะ Very good และสถานที่สุดฮิตนะครับที่เรียกได้ว่าถ้าไม่ไปเนี่ยก็คือมาไม่ถึงลี่เจียงเลยเนี่ยก็คือ Blue Moon Valley ครับShe did things to me that no one else could I miss that และตอนนี้หลังจากที่เรารับประทานก็อดซิลล่าไปแล้วเราก็อยู่กันที่ไหนนะครับโอ้สุดยอดมันมีอะไรดีครับพิซซ่าสาระสีฟ้าที่เป็นสีฟ้าที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติบรรยากาศที่สวยงามอย่างนี้นะครับก็ขอบินโดรนกันสักนิดนึงครับแต่คราวนี้ฮะโชคชะตามันไม่เป็นใจให้พวกเราแล้วครับก็คือว่าโดรนมันตกอีกแล้วครับแต่มันตกน้ำเลยครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวที่บูมูลเล็กนะครับแล้วเจอสรรพสิ่งที่มีสี่ขามีปีกโดนพวกเราเองเก็บให้ด้วยนะครับหลายๆคนเมื่อเห็นวิวสวยๆนั้นเขาอาจจะมีความสุขหรือนึกถึงอดีตแต่สำหรับผมแล้วผมนึกถึงสิ่งของที่ว่านั้นก็คือโดรนไอThank you.
วันนี้ก็คงต้องบอกลาเจ็ดดากอนสโนว์เมาน์เทนนะครับแล้วก็บอกลาโดรนของเราด้วยครับใน1วันไม่ได้ขึ้นไปเช้าใหญ่โดนตกโชว์ไม่ดูจบสวัสดีครับตอนเช้าวันที่30วันนี้เราอยู่ที่เมืองลี่เจียงครับลี่ลู่ตีลู่อ๋อเออลืมเก็บซอมันอักขระรอเรือหรือรอลิงต้องใช้ซอโซ่ครับผมเอาใหม่ซี่ลู่เตียงลุงเอ้ยซี่ลู่เลียงโจงวันที่3ของการเดินทางครับวันนี้พวกเราเนี่ยตื่นแต่เช้าเลยฮะเพราะว่าเรามีโปรแกรมครับจะต้องย้ายเมืองจากลี่เจียงไปที่แชงกรีลาครับไปถ้ารถไปแชงกรีลาครับจากลี่เจียงอาจจะดูบรรยากาศมันดูวุ่นวายนะครับแต่จริง security check เนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวคือมีการตรวจกระเป๋ามีการสแกนกระเป๋านะครับแล้วก็มีระบบการตรวจตั๋วตรวจพาสปอร์ตที่ค่อนข้างดีเลยดูแลดีๆนะครับห้ามหายและเราก็ไปเจอกันที่แชงกรีลาครับผมนี่คือเป็นบัสเทอร์มินอลนะครับของแชงกรีลาก็จะประมาณรวมๆ4ชั่วโมง หลังจากลงรถบัสเนี่ยฮะพวกเราก็ไปโรงแรมโดยการหาแท็กซี่เหมาครับซึ่งจากการที่เราอ่านรีวิวมานะฮะก็เขาก็แนะนำเลยครับว่ามาเมืองจีนเนี่ยต้องหัดต่อราคาครับเราไปที่โรงแรมของเรานะครับตอนนี้เราเหมาแท็กซี่ตอนแรกเสนอราคามา40ก็ต่อเหลือ30ไอ้เหี้ยอ๋อรถเขาขับพวงมาลัยซ้ายนะครับที่นี่ให้ขึ้นด้านขวานะครับอย่าขับเองนะครับหลังจากที่เราได้รถกับคนขับมาแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะต้องสื่อสารกับเขานิดนึงครับว่าเราจะไปที่ไหนซึ่งช็อตนี้นะฮะบอกเลยว่าภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ได้เป็นประโยชน์กับเราเลยครับ How much to Yating Yating For Yating How much 1,000ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดในการสื่อสารที่เราค้นพบนะครับก็คือ Google Translate นี่แหละครับพิมพ์แล้วก็ให้มันพูดเป็นภาษาจีนให้เขาฟังเลยครับโรงแรมอะไรกันอยู่จีนนะครับที่โรงแรมก็โรงแรมที่2แล้วเขาต้อนรับเราด้วยน้ำชาตอนนี้พวกเราก็ต้องขอตัวไปพักผ่อนก่อนครับเพื่อที่จะเตรียมพร้อมไปลุยตอนบ่ายกับเมืองแชงกรีลาหมายปลายทางของพวกเราในวันนี้นะครับก็คือเดินเล่นในเมืองเก่าแชงกรีลาแล้วก็ไปวัดต้าฝอครับใกล้ทิเบตหรือเปล่าคือเมืองแชงกรีลาเนี่ยนะครับมันเป็นชื่อเมืองที่มันมีหลายที่ถ้าเกิดเราหาใน Google นะไม่ว่าใครก็ตามครับจะเคมเมืองตัวเองก็เป็นแชงกรีลาฮะมันคือดินแดนเมืองว้านไกลโพ้นที่ถูกเขียนในหนังสือว่าแต่ละทางขึ้นทางไหนครับ เมืองแชงกรีลาครับมีระดับความสูงกว่าระดับน้ำทะเลอยู่ที่ประมาณ 3,000 กว่าเมตรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราขยับร่างกายเดินขึ้นอะไรสักนิดนึงเนี่ยฮะมันก็ทำให้เราโคตรจะเหนื่อยเลยครับนี่คือระฆังนะครับที่แชงกรีลาครับครับคนยังไม่พอครับต้องใช้หมดมา15คนครับเราก็จะเป็นหนึ่งในนั้นไปไหวไหมไม่ไปวะหลายๆครั้งเวลาไปเที่ยวกันนะครับบางคนก็จะไม่ชอบไปแบบเฮ้ยอย่าไปเลยเทศกาลคนเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าการมาแชงกรีลาครั้งนี้ครับก็ทำให้ผมได้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะนักท่องเที่ยวคนอื่นเขาก็เป็นบรรยากาศของการท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับก็ลองคิดดูสิครับว่าถ้าละครั้งนี้แล้วพวกเรามาแค่4คนเราก็คงจะหมุนมันไม่ได้ใช่ไหมเพลงมันมาแล้วครับตอนนี้ครับลานนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดไม่มีบรรยากาศของนักท่องเที่ยวและชาวบ้านออกมาเต้นกันเต็มลานเนี่ยฮะ
ก็คงจะไม่มีสีสันแล้วก็เสน่ห์ของเมืองแชงกรีลาแบบนี้หรอกครับไอ้ซัดเนี่ยมึงคิดเองเมื่อกี้ว่าถ่ายคลิปตอนนี้ตอนนี้เพื่อนชาวไทยที่รักของฉันมาลิ้มลองสูตรหม้อไฟที่มีเอกลักษณ์ของแชงกรีลาบนฝั่งน้ำเขาเขียนว่ามีเนื้อวัวเนื้อหมูทิเบตไก่สดหมูทิเบตนี่แหละคืออะไรเนื้อหมูทิเบตฮะอยู่ในร้านฮะผมว่าไม่ใช่นะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านฮอตพอตอีกแล้วครับเป็นอาหารประจำชาติจีนหนาวเป็นร้านอาหารที่หนาวมากครับตอนนี้ในร้านเนี่ยมี6โต๊ะครับมีคนไทยทั้งหมด3โต๊ะน้ำซุปที่เป็นที่ยอดฮิตที่จีนครับมันเยอะจัดนี่แหละครับอาหารประจำชาติจีนที่แท้ทูเลยฮะถ้าคาดหวังจะมาจีนและกินเป็ดปักกิ่งติ่มซำอะไรเนี่ยผมบอกเลยฮะหายากกว่าหม่าล่าเยอะครับป้าเจ้าของร้านนี่ก็ใจดีมากครับหลังจากทานเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เมล็ดทานตะวันที่เป็นของขึ้นชื่อของเมืองแชงกรีลานะครับให้พวกเรากลับบ้านไปกินกันด้วยฮะไปกินบนรถแชงกรีลาขึ้นมาจากดินเลยหยิบมาจากพื้นโอเค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 กินไม่หมดเสียเสียเช้าวันที่4ของการเดินทางครับจริงๆวันนี้จะเป็นวันที่เรานั่งรถกันค่อนข้างนานครับเพราะเราจะต้องไปที่เมืองรื่อหวาแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยเราก็จะมาขอแวะที่วัดซงจ้าหลินกันก่อนครับครับผมตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วกับวัดซงจ้าหลิน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 รถจะมาหรือยังหนอสีเหลืองสีเหลืองเย สถานที่ต่อไปนะครับอันนี้คืออยู่นอกแผนของพวกเราด้วยแต่บังเอิญมันเป็นทางผ่านพอดีครับก็ต้องขอบคุณคุณลุงคนขับนะครับที่แนะนำให้เราแวะที่นี่ฮะนาพาเล30ถ้าเข้าคนละ30หยวนนะครับดูข้างหลังดิดูสุดยอดอ่ะเรฟเฟอเรนซ์คือสีเขียวเขียวอื้อเลยตอนนี้คือสีเหลืองอ้อยเลยมันเป็น no fly zone ครับสิ่งที่เราทำได้กับโดนนั่นก็คืออย่างนี้ครับ5 4 3 2ไปกันต่อนะครับไปกันต่อกับเมืองสุดท้ายของทริปนี้เลยครับซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของเราด้วยนั่นก็คือย่าติงครับอาหารเที่ยงนะครับหิวไหมตอนนี้เราอยู่ที่เมืองแล้วแต่เราอยู่ระหว่างทางจะไปย่าติงนะนี่คือเรากำลังขอข้าวลุงกำลังพักผ่อนหย่อนใจอยู่นะครับผมนี่คือลุงคนขับของเราเองก็หวังว่าจะเป็นแฮปปี้เซฟทริปนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อระหว่างทางนะครับจากแชงกรีลาครับเราเดินทางไปยังหมู่บ้านรื่อหวาครับซึ่งเป็นเมืองเบสสำหรับการไปเที่ยวย่าติงครับก็ต้องใช้การเดินทางโดยรถยนต์เนี่ยกว่า7ชั่วโมงเลยครับคนนั้นตัวเกมของคนเนี่ยเกมของคนเนี่ยตอน
นายยาตินอยู่ก็เจอรถมาบล็อกทางนะครับเราก็ไม่รู้ว่านี่เป็นเรื่องจ้อหรือเรื่องจีนะฮะแต่ว่านี่เลยครับก็ระหว่างทางที่เราจะไปยาติงกันนะก็มีทางบ้านต้องผ่านเส้นแบบนี้แหละในนี้ระหว่างทางก็มีแบบว่าเข้าถนนตลอดตลอดอยู่ก็มีถึงจุดหนึ่งก็มีรถมาขวางกูลุ้นมากว่าในมือจะถืออะไรวะมือปืนหรือเปล่าไอ้ยะหนึ่งแล้วก็มันก็เดินมาข้างรถแล้วก็มาคุยกับคนขับพวกเราเริ่มกันแล้วว่าชิบหายแล้วเกิดที่อะไรก็เขาบอกว่าข้างหน้าทำทางเดี๋ยวสัก6โมงเดี๋ยวจะเปิดนะครับอะไรวะเนี่ยในที่สุดครับเขามากันชิวๆในที่สุดก็เปิดแล้วเราดู Travel Blogger หลายเจ้านะครับเราดูพันทิปหลายเจ้าบอกสวยตลอดข้างทางเลยจอดถ่ายรูปชิวๆครับมันชิวจริงครับคือวิวมันก็สวยคือวิวมันสวยจริงครับอันนี้ไม่ติดครับแต่มันติดที่ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับจากที่ถามเพื่อนๆแล้วเมื่อกี้ทุกคนบอกเลยว่าจะเอาอะไรเอาไปเลยลุงมาขับรถครับและเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันที่ย่านติงครับผมยังไงครับยังไงฮะสดสดร้อนร้อนสดสดร้อนร้อนนี่ถนนที่เราจะวิ่งครับปลดกันอยู่ตรงนี้เลยนะครับปลดปั๊บปุ้งปั๊บโดยสรุปนะครับก็คือว่าทางมันไปไม่ได้เพราะมันมีลาดยางอยู่ช่วงหนึ่งครับเราก็เลยต้องรอจากจุดเดิมเนี่ยฮะประมาณ 3-4 ชั่วโมงบวกไปอีกครับก็วันนี้เป็นวันสิ้นปีด้วยก็แทบจะแฮปปี้นิวเยียร์กันบนรถอยู่แล้วฮะในที่สุดวันนี้ที่เราคอยก็มาถึงแล้วครับไปแล้วโว้ยแล้วเจอกันครับผมที่ย่าติงโว้ยแต่สุดท้ายของปี2019นะครับไปเจอกันสวัสดีปีใหม่2020ทุกคนครับก็หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเราเดินทางกันมาอย่างเหน็ดเหนื่อยนะฮะตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วครับกับหมู่บ้านรื้อหวาจะไปเดินทางไปที่ย่าติงครับผมย่าติงเนี่ยจะมี2รูทครับรูทที่จะไปวันนี้จะเป็นอาจจะเป็นรูทสั้นก่อนแล้วพรุ่งนี้จะไปรูทยาววันนี้เราจะเดินในรูท3กิโลเมตรครับแต่ว่าการจะเดินป่าเนี่ยเราก็ต้องมีอุปกรณ์กันสักนิดนึงฮะ240ก็ต่อเยอะแล้วเนาะตอนแรกอันละ40มึงถ้าแม่อีกก็50เอาวะเอาไปดูครับเราให้ฟังนะอันเดียว40ต่อจนเหลือ2อัน40 10 20 30 40โอเคอ่ะอีกอันนึงเพื่อฮะให้เอามาทำอีกก็อันเนี้ยมันคนละอันหรือก็คือแบบว่าตัวดีเอออ๋อแล้วใครจะไปถือ2อันรู้2คู่ลุงกูขอแล้วจะบอกเอาเดี๋ยวลุงเดี๋ยวลุงถึงแล้วนะครับย่าติงโนคนเชื่อไหมฮะว่าที่เรามาย่าติงกันตอนปีใหม่เนี่ยเราไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่ามันเที่ยวได้หรือเที่ยวไม่ได้ครับว่าทุกรีวิวเนี่ยก็บอกเราเลยว่าปีใหม่อ่ะอย่ามานะมันปิดในช่วงไฮซีซั่นคีย์เวิร์ดจะต่อกันแต่วันนี้วันดีปีใหม่ใครเขาเที่ยวย่าติงกันแต่เราจะทำให้ดูครับว่าย่าติงก็เที่ยวปีใหม่ได้หรอวะ จากทางเข้าอุทยานครับเราใช้เวลานั่งบัสอีกประมาณ50นาทีครับเพื่อที่จะไปถึงสถานีสุดท้ายซึ่งเป็นจุดเริ่มเดินของเราครับสถานีชงกูตอนนี้เราอยู่ที่สถานีชงกูนะครับเดินรูทสั้นวันนี้ไปกลับประมาณ3กิโลก็เดินมาถึงแค่วันนี้เราเริ่มเดินจากรูทสั้นก่อนครับซึ่งระยะทางไปกลับเนี่ยประมาณ3กิโลเมตรและจุดมุ่งหมายของเราในวันนี้นะครับก็คือทะเลสาบไข่มุกครับภาพจากเพื่อนๆคนไทยที่มีมาทุกคนหน้านะครับว่ามันแข็งไปหมดแล้วทางเดินช่วงแรกๆเนี่ยก็เต็มไปด้วยความราบรื่นครับสนุกสนานกันดีแต่ว่าสักพักนึงครับผมต้องอยู่ในโหมดที่เมนเทนตัวเองได้ครับเผ็ดเท่าไหร่ตอนนี้เผ็ดเท่าไหร่6จุดกว่าคือไอจุดสตาร์ทเทรลเนี่ยฮะมันอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 4,100 เมตรกว่าๆฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เดินขึ้นบันไดขนาดนี้ครับโคตรเหนื่อยเลยฮะง่ายหมดแล้วเพราะกูใช้ตอนไปเทรลไทยแลนด์ออกซิเจนขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้เนี่ยดมตับไว้เสียงสปอนต้องเข้าไม่เหนื่อยหรอครับทั้งหมดเป็นการแสดงI'm
ยป่ะครับพอวิวสวยมันก็มีกำลังใจเดินขึ้นเรื่อยๆครับ200เมตรจริงจริงนี่คือเรายืนอยู่กลางทะเลสาบเลยเนี่ยโอ้โหแบบว่าอย่างนี้ได้เลยอ่ะเนี่ยนี่คือแบบมันเป็นหนักโอ้ยเหี้ยมันลื่นบรรยากาศยะติงช่วงปีใหม่เนี่ยมันก็ใจเงาๆหน่อยครับไม่มีคนเลยฮะแต่ด้วยความที่มันไม่มีคนเนี่ยแหละผมก็เลยอยากลองทำสิ่งที่ผมอยากลองทำมานานแล้วครับอันนี้ก็เป็นการกระทำที่ไม่ควรลอกเลียนแบบนะฮะชี่เราจะเดินยังไงน้องกำลังคันน้องกำลังกาวเชิญเลยครับไปก่อนเลยนะครับกูไม่ยุ่งครับมึงดูเขาแหลมชิบหายเลยเราไปดีกว่าถ้าเกิดว่าน้องหันกลับมาเราทำไงวอล์กแคทวอล์กวันนี้ก็เป็นวันแรกของการเดินย่าติ่งนะครับก็วันนี้เหมือนจะซ้อมๆครับระยะทางไม่ได้เยอะมากแต่มาดูสภาพเพื่อนเราก็เหมือนจะหมดแรงกันเลยนะครับแต่มาดูของจริงพรุ่งนี้กันดีกว่าครับสวัสดีครับเช้าวันที่2มกราคมมันร้อนได้อย่างไรฮะมันจะร้อนเราใส่ไว้ในเสื้อมันก็จะร้อนขึ้นมานะครับอันนี้ซื้อได้ตามพวกแบบร้านขายยาทั่วไปในไทยก็มีขายแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันกับเส้นทางเดินเขาที่ยาวที่สุดของทริป3 2 1วันนี้ก็เป็นวันที่2ครับของการเดินเขาที่ย่าติงก็วันนี้เราต้องออกแต่เช้ากันครับเพราะว่าเส้นทางที่เราจะเดินในวันนี้มันยาวกว่าเมื่อวานเนี่ยเกือบ3เท่าวันนี้เราจะไปที่รูท2นะครับซึ่งเป็นรูทที่ท้าทายมากๆไปกลับเนี่ยก็ประมาณ10โลถึง12โลมันคือทะเลสาบน้ำนมกับทะเลสาบ54นั่นเองก็ลงที่เดิมแล้วก็เสียตังค์รถนี้อีก80นะครับจะเป็นรถเล็กอีก80เพื่อที่จะไปในจุดที่เริ่มเดินก็คือทุ่งหญ้าฉงกูนั่นเองนิดหน่อย54เขาบอกว่าระยะทางตรงนี้เป็นทางราบประมาณ2กิโลแรกไม่ค่อยลำบากแต่ตรงนี้เป็นทางขึ้นเขาการที่เราจะไปชิดอะไรสักอย่างครับเราก็ต้องใช้ความพยายามแล้วก็ความตั้งใจใช่ไหมสำหรับผมเนี่ยย่าติงก็เช่นกันครับเชื่อไหมฮะว่าก่อนหน้าที่ผมจะมาย่าติงเนี่ยก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเลยครับแต่พอเรามีแผนว่าเราจะไปเที่ยวย่าติงเนี่ยครับมันก็เหมือนเป็นเป้าหมายเหมือนกันนะให้เราว่าเฮ้ยไม่ได้วะต้องฟิตร่างกายแหละผมก็เลยเริ่มวิ่งฮะวิ่งเปลี่ยนชีวิตโอ้ไม่ใช่นั่นแหละผมก็เลยไปซ้อมวิ่งครับเพื่อที่ว่าอย่างน้อยไปถึงก็ต้องรอดวะแต่มันก็ดีตรงที่ว่าหลังจากนั้นนะครับผมก็เลยชอบวิ่งแล้วก็สนใจออกกำลังกายไปเฉยเลยฮะโอเคครับเลิกโม้แล้วก็กลับมาที่ย่าติงกันดีกว่าฮะระหว่างสองข้างทางที่เป็นวิวย่าติงเนี่ยบางจุดนะครับเห็นแล้วผมก็รู้สึกว่ามันสวยมากครับสวยอย่างกับหลุดไปในหนังเลยครับและขอเชิญทุกท่านพบกับพร้อมยังพร้อมยังขันด้วยขันด้วยเฮียซิมบ้าอีกหน่อยอีกหน่อยอีกหน่อยทุกคนรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีเสียงสว่างทำไมครับเกิดอะไรขึ้นกับสังเวยตอนนี้ครับมันเขาบอกทางขาดแต่ว่าก็มีคนไทยบอกว่าทางขาดครับไปไม่ได้หน้าพี่เขาก็ดูแบบโอ้ยไปไม่ได้ผิดหวังมากเลยเราไปไม่ถึงก็ไม่เป็นไรครับมันสุดทางฝันของเราแล้วจริงๆครับมันเหนื่อยมากครับก็เดี๋ยวเราจะเก็บฟุตเทจแล้วก็เก็บบรรยากาศที่เราเก็บได้ให้ทุกคนดูแล้วกันครับและนี่ก็คือย่าติง
ี๋ยวเราก็เลยมีเวลาถ่ายรูปเล่นกันมากขึ้นครับเพราะว่าเราเรื่องรีบเดินแล้วนั่นแหละครับใครเตือนก็ไม่ฟังครับว่าญาติงอย่ามาปีใหม่ฮะก็เจอเข้ากับตัวเลยครับนั่นก็คือว่าถนนน่ะมันปิดครับมันเดินไปได้ไม่ถึงครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับจริงๆสภาพร่างกายตอนนั้นน่ะอยากจะบอกตรงๆว่ามันดีใจด้วยซ้ำครับที่มันปิดครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็รู้สึกแล้วแหละว่าเราก็เดินเต็มที่ของเราแล้วครับไม่เป็นไรครับก็สักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยก็จะขออนุญาตกลับมาพิชิตทะเลสาบน้ำนมกับ5สีใหม่อีกรอบเลยกันฮะดีใจขนาดไหนที่มันไม่เปิดจริงๆน่าเสียดายน่าเสียดายที่ไม่ได้เปิดเดินไปต่อก็จริงอ่ะคือมันก็อยากดูแหละนั่นแหละครับที่สำคัญที่สุดมันไม่ใช่จุดหมายปลายทางครับแต่มันคือสภาพร่างกายกูนี่แหละไป let's go ไปวิ่งไปเลยวันที่8ครับวันนี้เราต้องนั่งรถจากเมืองรื่อหวาครับกลับไปที่เมืองแชงกรีลาเพื่อที่จะนอนพัก1คืนครับแล้วก็ขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพกันจากที่เราโดนบล็อกทางในขามานะครับก็เลยทำให้วันนี้เราออกแต่เช้ามากเลยเพราะว่ากลัวว่าจะถึงมืดก็เลยทำให้เรามีเวลาที่จะจอดถ่ายรูปกันได้หลายๆที่ครับซึ่งที่แรกที่เราแวะเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันคือที่ไหนเจอตรงไหนสวยก็จอดเลยครับสปอตแรกที่เราแวะเนี่ยก็คือสวยมากไอแลนด์สุดๆเคยมีความรู้สึกเหมือนผมไหมครับว่าบางทีเนี่ยการที่เราตั้งใจจะไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะครับเราก็จะคาดหวังว่าเฮ้ยมันต้องสวยมากแน่ๆเลยว่ะแต่พอไปถึงก็งั้นแหละมันก็สวยนะมันก็สวยเหมือน Google อะไรอย่างเงี้ยครับแต่บางทีอ่ะมันจะมีระหว่างทางไว้ที่แบบมันเจอที่ที่แปลกใหม่ที่เราไม่ได้คาดหวังว่าเฮ้ยมันมีที่แบบนี้ด้วยเหรอแล้วมันก็จะทำให้ผมประทับใจมากครับเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราคาดหวังแต่มันเกินความคาดหวังไงสำหรับทริปเนี้ยมันก็คงเป็นจุดที่เราจอดถ่ายรูปกันวันนี้ทั้งหมดแหละครับบ๊ายบายนี่ครับลุงน่ารักจริงครับสุดยอดมากช่วยเหลือทุกอย่างครับตอนทำทางลุงก็ไปช่วยเทยางมาต่อยฮะนี่คือพีคจริงบ๊ายบายและคลิปนี้ก็ควรจะจบอย่างสวยงามด้วยภาพบอกลาเมืองจีนไปพร้อมกับหิมะขาวโพลนที่เมืองแชงกรีลาแต่หิมะเมื่อคืนนะครับจากสวยตอนนี้สวยแล้วครับพีคยังมาสุดท้ายไอ้บ้าเอ้ยสรุปโดยรวมนะฮะไฟดีเลย์ครับผมสภาพยังไงกล่าวว่าขึ้นเครื่องสบายแน่นอนหิมะยังไม่หยุดตกเลยข้างนอกตอนแรกเราจะออก 9:25 กลายเป็นออก 10:50 ในที่สุดครับเราก็ได้เช็คอินแล้วโว้ยที่บอกว่าได้ขึ้นแล้วจริงๆก็ยังไม่ได้ขึ้นนะครับดีเลย์2รอบก็จะได้มาม่า2อันยังไงกี่โมงเนี่ยตอนนี้เราเพิ่งได้ออกจากสนามบินแชงกรีลานะครับเครื่องลงแทบจะตบมือในสนามบินเลยฮะขอบคุณประเทศจีนมากครับสำหรับประสบการณ์หลายๆอย่างรวมๆแล้วมันก็ดีฮะถ้าการเดินทางมันจะให้อะไรกับเราสักอย่างนะครับการมาจีนครั้งนี้มันก็ให้ประสบการณ์กับพวกเราเป็นอย่างมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายหรือว่าเรื่องไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นในทุกวันในทริปนะครับผมเนี่ยก็ชอบที่จะอัดวิดีโอครับแล้วก็เอาเรื่องราวเหล่านี้มาบอกเล่าให้ทุกคนฟังนะก็นี่อาจจะไม่ใช่วิดีโอท่องเที่ยวที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนนะครับไปครับ
แต่นี่แหละครับคือสิ่งที่พวกเราตั้งใจจะนำเสนอที่สุดในแบบของพวกเราและนี่คือประเทศจีนกับ Movemaker ครับ Today this could be the greatest day of our livesดูจบแล้วถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผม